สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปุ้มปุยผู้โตได้มีการโพสต์ข้อความและโพสต์คลิปลงในกลุ่มอย่าหาทำ VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเอามามอบเลยจ้าไอ้จำเลยรับเละหนีบหนีบพร้อมรูปปากไปด้วยเอาเงินให้จำเลยมันจะได้บุญอะไรล่ะป้าเสร็จงานมันก็นั่งนับเงินเอาเข้ากระเป๋าสบายใจเฉิบหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพวกหิวบุญเอาเงินให้ควายไม่โง่แล้วเรียกไรดีแจกฟางแห้งให้กลับไปด้วยนะคะตัดผมยิ้มอ่อนเลยนะไอ้จำเลยเอามาเยอะๆครับผมชอบพวกสมองไม่มีแยกแยะไม่ได้กูว่ามึงโง่มึงก็โมโหฮ่าฮ่าฮ่าความสุขของอีแถนอีอีขอทานในตำนานลูกหลานควรเตือนถ้าเป็นญาติเงินพวกนี้เอาไปไหนแล้วทำไมต้องเปิดเพลงนี้
ทั้งที่ไม่เคยทำบุญให้น้องหากินกับน้องจนสบายคุณปุ้มปุ้ยผู้โตก็ได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเงินเข้ากระเป๋ามันไงคุณปุ้มปุ้ยผู้โตยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าทัวร์5คันลงแต่เช้ามืดหวานปากจำเลยเสร็จงานรับแบบเต็มๆมีแต่ได้กับได้เพราะมีพวกโง่ๆแบบนี้เอาไปประเคนถึงที่นอกจากจะเสียค่ารถมาแล้วยังต้องมาเสียเงินทำบุญแต่ไม่ได้บุญให้จำเลยสองผัวเมียลวงโลกอีกนี่มันหากินบนความเชื่อความศรัทธาของคนจริงๆยิ่งกว่างานวัดอีกวีหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าบางทีก็เบื่อกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของไอ้จำเลยจำปาดงอยากให้ตัดสินเร็วๆเหมือนกันและเบื่อกับพวกงี่เง่าของ FC มันก็จะมีคนงี่เง่าแบบนี้ในสังคมและจะหากินกับความเชื่อกับคนที่หากินกับความเชื่อแม่งก็ร่ำรวยเช่นหมอดูคนทรงคนเปิดตำหนักโน่นนี่นั่นจริงนะแต่ก็ต้องตามต่อไปจนกว่ามันจะรับกรรมคนโง่เยอะเนาะเดี๋ยวนี้มาโลดผู้กระหายบุญทั้งหลายทำบุญยังไงให้ได้บาปก็ไอ้พวกนี้แหละโง่งมงายตื่นเต้นระวังจะมีตำรวจลงด้วยนะหลังจากทัวร์ลงแล้วเชื่อว่าหัวโจกที่ชวนกันขึ้นรถทัวร์มาดงบาปมันได้ฆ่าหัวคิวของไอ้พังมิจฉาชีพมันลวงโลกสารพัดวิธีขอแค่ใครลากคนโง่มาอนุสรณ์แห่งความเลวทรามให้มันตบซับได้มันก็ทำได้หมดมาเยอะๆเงินจะได้สมใจทีมทนายเห็นแล้วชื่นใจงวดนี้ตูได้เงินจากจำเลยแน่ๆพูดทวงตั้งนานกว่าจะจ่ายแต่ละครั้งจะมีสายสืบสายตำรวจปลอมไปในกลุ่มไหมนะฮ่าๆๆนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ